ลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระกิตติพิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอุภารามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชัง นะโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโบหะสัมบันธโนโลโกภัพพะรูโปวาดิสติอุปัทธิบันธโนภาโลตมัสสาปริวาริโตสัสติวิยะคายติปัสสโตนัตถิกินจนันติกราบขอโอกาสหลวงพ่อไพลินศรีวัตโตเจ้าวัดวัดสังฆทานณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนอันมีในพระพุทธศาสนาอนุรูปต่อกุศลจริยาทักษิณานุปทานกิจที่คณะท่านเจ้าภาพมีคณะสงฆ์วัดสังฆทานโดยหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินศิวัตสิริวัฒโนเป็นประธานพร้อมทั้งท่านศรัทธาสาธุชนซึ่งมีคุณนิชาภาอัคคณิทัตคุณเตวีนันทภาเป็นต้นร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งในการนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันด้วยเพราะฉะนั้นณลำดับต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายนั่งตามสบายเพื่อตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้ก็จะได้แสดงถึงสิ่งสำคัญเพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งนั้นความสำคัญของนักปฏิบัติคืออะไรก็จะขยายความตอนหลังแต่เบื้องต้นในความหมายของคำว่าชาวพุทธเสียก่อนว่าเราที่เป็นชาวพุทธนั้นมีหน้าที่ทำอย่างไรทำอะไรบ้างกับพระศาสนาหลายๆท่านถ้าถามกันตัวต่อตัวก็อาจจะตอบกันได้หลายวิธีเช่นบางคนก็ตอบว่าก็จะตั้งใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็ตอบว่าจะสร้างวัดสร้างวาบางคนก็ตอบว่าจะได้ทำบุญเป็นครั้งเป็นคราวก็สุดแท้แต่ความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ที่บอกว่าวันนี้จะแสดงเรื่องสำคัญเพราะจะสรุปในเบื้องต้นว่าสิ่งที่เราคิดกันนั้นเป็นเรื่องรองทั้งสิ้นเพราะอะไร
พราะเส้นทางของชาวพุทธหรือคำว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นเส้นทางที่จะต้องดำเนินจากมนุษย์ขึ้นไปในเส้นทางของสุคติและพระนิพพานเท่านั้นถ้าหากว่าไม่เดินในเส้นทางนี้เราจะลงไปอบายหรือไปในภพภูมิอื่นที่ต่ำไปกว่านั้นมันจะประกาศความเป็นชาวพุทธไม่สมภูมิโดยเฉพาะการเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมอะไรก็ตามอาตมาจึงกล่าวว่ามันเป็นเพียงเรื่องรองมันเป็นเครื่องประกอบพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ประกาศปลงอายุสังขารว่าอีก90วันพระองค์จะเสด็จสดับขันธปรินิพพานแล้วสิ่งที่ทรงเร่งสอนในตอนนั้นไม่มีเรื่องรองที่อาตมากล่าวนี้แม้แต่น้อยเพราะว่าเวลาที่ผ่านไป1วันมันก็จะเหลือ89ผ่านไปวันก็จะเหลือ88ผ่านไปวันก็เหลือ87 86ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระองค์ตรัสสอนพระณขณะนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องว่าให้ไปสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทำสิ่งอย่างนั้นไม่สำคัญนะแต่มันเป็นเรื่องรองนั้นไม่ใช่พูดกันในวันนี้วันนี้จะพูดเรื่องสำคัญเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นพอพระเข้าไปถามพระองค์ก็นั่งและก็ตรัสปริปักโกวายโยไมหังปริตังชีวิตังมะมะว่าภิกษุทั้งหลายเราแก่หอมแล้วชีวิตของเราเหลือน้อยแล้วปะห้ายะโวคามิสามิเรากำลังจะจากพวกเธอไปแล้วกัตตังเบสรณามัตตโนแต่ว่าที่พึ่งสำหรับตนของเรานั้นเราทำเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าเวลาของพระองค์เหลือน้อยแล้วแต่ที่พึ่งของสำหรับพระองค์นั้นพระองค์ทำเสร็จแล้วความหมายคืออะไรความหมายก็คือเหลือแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะฉะนั้นจะมัวไปชักช้าเสียเวลาอยู่กับเรื่องอื่นไม่ได้มัวจู่ชักช้าเสียเวลาอยู่กับเรื่องอื่นไม่ได้แล้วมีผู้เข้าไปถามท่านก็จะตรัสอยู่แต่อย่างนี้แหละสุดท้ายประโยคสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าปัจฉิมวาจาว่าหันนดานิอันนดานิภิกขเวอายมันติโวเป็นต้นที่ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอ จงดูเถอะสังขารทั้งหลายมันมีความเสื่อมซึมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้พวกเธอจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพราะฉะนั้นระยะ90วันตั้งแต่ปลงอายุสังขารประกาศว่าจะปรินิพพานนั้นไม่มีตรัสเรื่องอื่นเน้นแต่เรื่องเหล่านี้เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะโอกาสที่เราที่จะร่วงลงไปภูมิล่างมีเปรตมีนรกมีอสุรกายมีดิเรกฉานเป็นต้นมันง่ายมากชีวิตเราที่ดำเนินอยู่นั้นมันเหมือนดำเนินไปบนเส้นเชือกเส้นหนึ่งที่เราใช้เท้าสองเท้ากับน้ำหนักทั้งหมดของเราไต่เชือกเส้นนี้ไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะตกร่วงลงจากเชือกเส้นนี้ง่ายเหลือเกินง่ายมากๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าประมาทไม่ประมาทเพื่อให้ประคองอยู่บนเชือกเส้นนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำไปในเรื่องเหล่านี้ตรัสว่าจิรังวายะดิวาติดตั้งนิสินโดอุดวาสยังเป็นต้นบอกว่ายืนก็ตามเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามโยวิตกังวิตเกติวิตกอันใดคือความคิดนะปาปกังเคหานิสิตังความคิดอันใดที่อาศัยร่างกายนี้แล้วมันเป็นบาปก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายนี่ตรวจสอบดูใจของตนเองว่าในขณะใดที่มันมีความคิดอันเป็นบาปเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จกิจของความคิดอันเลวร้าย
อันประกอบไปด้วยฉันทะโทสะโมหะอิจฉาริษยาพยาบาทอะไรก็แล้วแต่เราสามารถตรวจสอบได้ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตัวตนเองตนเองพอถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตนเองพอเราจะตรวจสอบได้อาจจะตามตรวจสอบก่อนแรกๆตรวจสอบไม่ทันความคิดอันใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นที่จิตของตนถ้ามันสำเร็จไปปล่อยให้มันผ่านไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าว่ากุมมักขังปฏิปันโดโซนั่นผิดออกนอกเส้นทางแล้วหมายความว่าเส้นทางของท่านร่วงลงไปข้างล่างไม่สามารถที่จะไต่อยู่บนเชือกที่เข้าไปสุคติและปรินิพพานได้ความเป็นชาวพุทธของเราก็ถูกลดบทบาทลงวันเราจึงเห็นคนพุทธเดี๋ยวนี้อยู่ในเรื่องรองเรื่องไร้สาระเยอะมากไอ้เรื่องหลักๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและเราสามารถทำได้และเราต้องทำจำเป็นต้องทำใจส่วนลึกของเราปรารถนาที่จะทำด้วยเพราะว่าเราทุกคนไม่มีใครต้องการที่จะให้ความคิดชั่วๆมาสำเร็จกิจอยู่ในใจของตนไม่มีใครต้องการให้ความคิดที่เป็นบาปเคลื่อนไหวอยู่ที่ใจของตนครั้งแล้วครั้งเล่านาทีแล้วนาทีเล่าถ้าเราซื่อสัตย์ต่อใจของเราเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าความคิดอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นเป็นอย่างไรแต่มันยากยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าความคิดที่เป็นบาปที่เกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นมันไม่ได้เกิดลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยซึ่งเราเป็นผู้ก่อขึ้นมาทั้งสิ้นแล้วความคิดอันเป็นกุศลอันหนึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราจนจบผ่านไปแล้วมันไม่ผ่านไปเฉยๆมันไม่ผ่านไปเฉยๆเพราะอะไรมันไม่ผ่านไปเฉยๆเพราะว่ามันจะตกอยู่ในอำนาจของโมหะความหลงและความเพลินพระพุทธเจ้าว่าสังกัปปานังวัฏสานุโคเมื่อความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นที่ใจแล้วเราปล่อยให้มันประสบความสำเร็จและเราก็ผ่านไปเฉยๆหัวเราะยิ้มรื่นเมื่อความคิดอันเป็นอกุศลนั้นหายไปแล้วแต่แท้ที่จริงสังกัปปานังวัฏสานุโคจิตของเราตกอยู่ในอำนาจของอกุศลแล้วพระองค์จึงตรัสย้ำไปอีกว่าโมหะเนยเยสุมุตชิโตนั่นหมายความว่าเราปล่อยจิตของเราให้มันหล่นลงไปหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์อันเป็นธาตุของโมหะถ้าอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเดินมาในเส้นทางที่เป็นสุคติและพระนิพพานได้ก็จะร่วงลงไปข้างล่างชีวิตที่เป็นปัจจุบันของเราก็จะเหลืออะไรมันก็เหลืออยู่แต่ทุกข์และเรื่องเหล่านี้มันทำยากแต่มันต้องทำมันจำเป็นต้องทำและจะต้องทำเสียเร็วๆต้องทำเสียเดี๋ยวนี้ต้องทำในขณะที่หายใจได้และรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ตายต้องทำเลยต้องส่องจิตส่องใจของตนดูที่อกุศลอันใดเกิดให้เหมือนหญิงสาวที่รักสวยรักงามมองใบหน้าไปส่องกระจกเพื่อหาสิวหาเสี้ยนหาฝ้าหาฝอยบนใบหน้าของตนเองถ้าหญิงสาวที่รักสวยรักงามเอาหน้าไปส่องกระจกแล้วเห็นเป็นฝอยเป็นฝ้าเป็นสิวขึ้นมาแล้วเธอจะเดือดร้อนมากต้องหาทางกำจัดต้องหาทางกำจัดและถ้าส่องออกมาแล้วหน้าใสก็จะรู้สึกปิติดีอกดีใจเราส่องใจของเราก็ต้องส่องอย่างนั้นถ้าส่องไปแล้ววันนี้ดูสิมันคิดโกรธกี่ครั้งพยาบาทกี่ครั้งเดือดแค้นกี่ครั้งอิจฉาริษยากี่ครั้งนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับสิวเหมือนกับฝ้าเหมือนบนใบหน้าของหญิงสาวที่ใจของเราเราตรวจเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไงให้ระงับยับยั้งความคิดอันเป็นอกุศลนั้นการระงับยับยั้งความคิดอันเป็นอกุศลที่เคลื่อนไหวขึ้นที่จิตนี่ก็ยากอีกแต่เราก็ต้องทำนะท่านถ้าท่านไม่ทำไม่มีใครช่วยได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนต้องทำให้กับตนเองเท่านั้นหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะใช้อิทธิอภินิหารใดๆเข้าไปชำระชะล้างความคิดอันเลวร้ายในใจของเราได้
ไม่สามารถแต่ที่แน่ๆถ้าเขาเกิดขึ้นเมื่อใครที่จิตใจของเรามีการเคลื่อนไหวทางอกุศลและมันผ่านไปเคลื่อนไหวทางอกุศลแล้วก็ผ่านไปมันจะสะสมพอกพูนโมหะให้มันหนายิ่งขึ้นที่ท่านว่าตมสาปริวาริโตเหมือนถูกแวดล้อมด้วยความมืดเราก็เป็นดังควายตาบอดที่หลงอยู่ในป่าตาบอดทีหนึ่งแล้วแล้วหลงอยู่ในป่าอีกมันก็มีแต่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะระหับยับยั้งความคิดอันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างก็ที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมเพื่อสติสมาธิและปัญญาเพราะสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่เดิมนั้นไม่สามารถมันเห็นแหละมันรู้แหละแต่ไม่มีกำลังเป็นสติที่อ่อนแอเป็นสมาธิที่อ่อนแอเป็นปัญญาที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะไประงับยับยั้งส่องตรวจดูอกุศลที่เคลื่อนไหวอยู่ที่จิตของเราได้เพราะที่ท่านทั้งหลายมาบวชเป็นชีเป็นแม่ขาวมาถือเนสัจจิกปฏิบัติอยู่ที่ลานธรรมก็ดีอยู่ที่ห้องปฏิบัติก็ตามเพื่ออะไรก็เพื่อสติสมาธิและปัญญาสติสมาธิและปัญญา3ตัวนี้มันจะต้องเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะสติจะทำให้เรารู้อกุศลที่เคลื่อนอยู่ที่จิตสมาธิจะทำให้เราเห็นอย่างปราศจากอคติสมาธิโดยทั่วไปที่เราบอกว่าเรารู้เราเห็นที่อ้างเหตุผลโน้นเหตุผลนี้นั้นอคติทั้งนั้นไม่ใช่สมาธิที่เป็นความตั้งมั่นสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นนั้นมันจะเห็นแบบไม่มีอคติจิตจะเห็นอกุศลที่เคลื่อนไหวอยู่โดยปราศจากอคติไม่เข้าข้างตัวเราตัวเองปัญญาคืออะไรปัญญานั้นก็จะส่องความเกิดความดับของความคิดถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนฝึกงานการภาวนาแล้วเราก็จะสังกัปปานังวัสสานุโคตกอยู่ใต้อำนาจของความคิดอันเป็นอกุศลต่อเนื่องไปกี่ภพกี่ชาติเกิดตายอีกกี่ภพกี่ชาติเราก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของเขาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะแสดงในวันนี้ศีลเราใช้ทำอะไรที่เรารักษาศีลกันอยู่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เราใช้ทำอะไรศีลทั้งหมดเนี่ยเราใช้สำหรับที่จะมาฝึกฝนจิตของเราให้เห็นอกุศลส่วนหยาบเช่นเมื่อมีจิตคิดจะฆ่าแต่เดิมเราไม่มีศีลไม่ได้สมาทานศีลพอมีจิตคิดจะฆ่ายกตัวอย่างเบายุงมันบินมาข้างหูของเราเนี่ยพอเราไม่มีศีลไม่ได้สมาทานศีลยุงบินปุ๊บเงียบเพราะมันโดนมือของเราแหลกละเอียดไปแล้วแต่พอเราสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการทำปานาติบาตพอยุงมันบินปุ๊บมือยกไปแล้วมันยังได้ด้วยอำนาจของศีลแต่เราจะต้องยังไงเราจะต้องซื่อตรงต่อจิตของเราไม่ใช่ปากว่าปานาแต่มือก็ตบไปเรื่อยเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นตัวที่ฝึกฝนจิตของเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยระงับยับยั้งอกุศลที่เคลื่อนที่จิตของเราตาเดินไปเนี่ยเห็นกระเป๋าสตางค์ของใครตกอยู่จิตที่มันคิดที่จะไปหยิบจิตที่มันคิดที่จะไปขโมยจิตที่มันคิดที่จะเอาไปแอบเมื่อเพื่อให้เอามาเป็นของตัวถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีศีลมันก็เอาไปได้ตามกำลังของมันแต่พอเราสมาทานศีลแล้วเราระงับยับยั้งได้เราก็จัดการให้มันถูกต้องนำไปที่กองประชาสัมพันธ์ไปให้กับผู้เจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบไ
อันนี้ก็คือว่าให้เห็นโทษของอกุศลหยาบๆที่เกิดขึ้นที่จิตด้วยอำนาจของศีลพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ส่วนสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิงภิกเวภาเวตะภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องเจริญสมาธิเพราะอะไรจึงเจริญสมาธิเพราะยถาภูตังปชานาติเพราะเมื่อเจริญสมาธิสมาธิจะทำให้เราเห็นตามความเป็นจริงท่านจะไม่สามารถเห็นได้เลยถ้าท่านไม่มีสมาธิที่เกิดจากการภาวนานี่แหละเขาจึงเรียกว่านักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติให้มีสมาธิและให้มีปัญญามีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อไม่ให้จิตตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการเมื่ออกุศลเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตให้ระงับยับยั้งและไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลนั้นและมีปัญญาส่องเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตเห็นความคิดอันเป็นอกุศลเกิดและดับไปพออกุศลเกิดขึ้นที่จิตปั๊บจิตไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลนั้นอกุศลที่เกิดแล้วดับจิตเกิดอะไรเกิดความสงบพระพุทธเจ้าว่าวิตกูปสเมรโตวิตกูปสเมรโตหมายความว่าเกิดความยินดีจากการที่จิตมันสงบเพราะอกุศลดับไปอันนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเกิดความยินดีที่จิตสงบเพราะอกุศลมันดับไปพอเราตั้งใจดูอกุศลเกิดขึ้นปั๊บจิตเห็นอกุศลเกิดพอแล้วเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของมันแล้วอกุศลนั้นดับไปพออกุศลนั้นดับไปจิตเกิดความสงบจากการดับไปของอกุศลคือความคิดที่เป็นอกุศลนะจิตเกิดความสงบเมื่อเกิดอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเกิดวิตกูปสเมรโตคือเกิดความยินดีในความสงบที่อกุศลดับไปของจิตความยินดีที่เกิดนี่แหละญาติโยมมันจะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดธรรมฉันทะเมื่อท่านเกิดธรรมฉันทะมีความมุ่งมั่นมีแก่ใจกับการที่จะทำวัดสวดมนต์มีแก่ใจกับการที่จะรักษาศีลมีแก่ใจกับการที่จะเดินจงกรมมีแก่ใจกับการที่จะนั่งสมาธิภาวนาคำว่ามีแก่ใจหมายความว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีข้ออ้างมาวัดสังฆทานนี่เขามีระเบียบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสำหรับคนที่ไม่มีฉันทะก็จะเห็นว่าเป็นอุปสรรคเหลือเกินห้ามแล้วก็ยังต้องหลบต้องหลีกต้องเลี่ยงแต่สำหรับพวกที่ว่าได้ฉันทะอันเกิดจากจิตยินดีในความสงบนี้จะไม่มีข้ออ้างพร้อมใจมีแก่ใจที่จะปฏิบัติมีแก่ใจที่จะทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจและยินดีอันนี้เรียกว่าธรรมฉันทะมันจะเกิดขึ้นมาเป็นลำดับขั้นของจิตของการฝึกฝนของเราแค่เรื่องง่ายๆแค่เรามีใจที่ตรงมีใจที่ตรงต่อตนเองและเราก็จะได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการส่องดูอกุศลที่เคลื่อนที่จิตของเรานี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าในระหว่างที่เรายังทำวัดสวดบนยังบ่มเพาะฝึกหัดฝึกฝนเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เนี่ยอกุศลมันยังเกิดอยู่เรื่อยแต่เรายับยั้งมันไม่ได้เรารู้สึกเราเป็นทุกข์เหลือเกินกับอกุศลเหล่านี้เราต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนด้วยวิชาเต่ากุมโบวะอังคานิสเกกะลาเปสโบดาหังภิกขุมโนวิตักเกอนิสิโตอัญญมะเหทยานโนปรินิพุตโตณอุปาวเดยกินจิ นี่เรียกว่าวิชาเต่าพระพุทธเจ้าสอนวิชาเต่าให้เราเอามาใช้ถ้าอกุศลมันเกิดขึ้นที่จิตแล้วท่านว่าให้ใช้วิชาเต่าเต่านี่มีอวัยวะอยู่5ที่โผล่ออกมาจากกระดองคือหัวขา2หัวแล้วก็ขา4เวลาสุนัขจิ้งจอกมันเดินมาเต่าก็เดินไปแต่โดยปกติแล้วสุนัขจิ้งจอกพอเห็นเต่าแล้วก็เลียริมฝีปากคือตั้งใจว่าจะไปงับเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่หัวก็ได้ขาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้พองับเสร็จแล้วมันสะบัดแล้วก็จะได้กินเต่าทั้งตัวเนื้อในกระดองมันเอาออกมากินได้หมดละเพราะมันกัดสะบัดจนหลุดออกมาหมดแต่วันนี้เต่า
ชายวิชาพอเจอสุนัขกินจอกปั๊บเต่าหยุดแล้วก็หดอวัยวะทั้ง5เข้าไปในกระดองสุนัขกินจอกก็ยืนเฝ้าอยู่ข้างเต่านั่นแหละยังนั่งยืนอยู่นั่นน่ะไม่ได้ไปไหนแต่เต่าอดทนอยู่นิ่งๆไม่โผล่หัวไม่โผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาสุนัขกินจอกก็ท้อถอยออกไปเองอันนี้ฉันใดนี่เรียกวิชาเต่าเราก็เหมือนกันสภาพจิตของท่านทั้งหลายที่เป็นปุถุชนทุกท่านมีอุปกิเลสแห่งจิตคือนิวรณ์ที่เพ่นพ่านอยู่ทุกขณะจิตเรามันแสวงหาแต่เรื่องที่ชอบพอใจเราเนี่ยมันหาแต่สิ่งที่ถูกใจและจะรังเกียจต่อสิ่งที่มันไม่ถูกใจเป็นหลักพวกนี้เป็นเรื่องของนิวรณ์ทั้งนั้นคอยมาประกอบกับจิตเวลาเสวยอารมณ์กับของทุกท่านโอกาสที่อกุศลจะเคลื่อนไหวที่จิตของท่านมันจึงง่ายแต่พอเรามาใช้วิชาเต่าวิชาเต่าคืออะไรบันเทยเยวังสกังจิตตังสติยารมเดดันหังท่านขยายไว้ว่าให้ยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติก็ที่ท่านปฏิบัติกันอยู่นี่แหละท่านอย่าเอาแต่ที่ลานธรรมอย่าไปปฏิบัติอยู่เฉพาะที่ลานธรรมอยู่ตรงไหนในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของท่านนั้นได้หมดฝึกฝนถ้าใช้พุทโธก็ให้พุทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าอยู่ในอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันก็ให้อิริยาบถเป็นเครื่องอยู่ของจิตหรือใช้อานาปานสติก็เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตมีเครื่องอยู่เมื่อเราเห็นอกุศลมันเกิดบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวมันเกิดหงุดหงิดมากไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ส่งจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันควรจะอยู่พระพุทธเจ้าให้ใช้ลมหายใจเราก็ไปอยู่กับลมหายใจลมหายใจเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็รู้สึกกับลมหายใจของเราไปหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ให้ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตจิตคอยเข้าดูสังเกตลมหายใจอยู่ทุกขณะที่มันเคลื่อนเรียกว่าลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตรู้ไปสักระยะหนึ่งไอ้อกุศลที่เกิดอยู่มันก็หายพอหายไปจิตก็วิ่งกลับมาเห็นว่าอกุศลนั้นดับไปแล้วพอเห็นว่าอกุศลนั้นดับไปแล้วซื่อๆนะไม่ใช่มโนนะของจริงอ่ะเห็นซื่อๆโอ้อกุศลนั้นดับไปแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอกุศลเกิดขึ้นมาอีกไม่ยอมไปอำนาจของมันโกรธลูกก็ไม่ด่าโกรธสามีก็ไม่ว่าโกรธใครก็ไม่ว่าเก็บไว้ข้างในดูเพียงแค่มันเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิสติมัตตายะเพียงแค่ระลึกไว้ญาณมัตตายะเพียงแค่รู้มันไว้ว่ามันเกิดเพียงแค่รู้มันไว้ว่ามันเกิดอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วเห็นมันยังอยู่แล้วมันเบียดบีบคั้นจิตเราเหลือเกินเราก็ยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์ที่ว่าถ้าใครถนัดอะไรก็อยู่กับอันนั้นที่บันเตยเยวังสกังจิตตังสติยารมเดดันหังพอมันดับออกไปหันมาดูสิเอ้ยมันดับไปแล้วเห็นอกุศลที่เกิดที่จิตและดับไปด้วยการเห็นของเราด้วยสติอย่างนี้บ่อยเข้าเราก็จะเกิดวิตกูปสัมเบระโตเกิดความรู้สึกยินดีต่อความสงบที่อกุศลนั้นดับไปถ้าอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นเรื่องจำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นพุทธและทำได้ไหมได้ยากไหมยากไอ้เทวดาตนหนึ่งอะที่ธรรมสภาสุธรรมสภาเคยได้ยินไหมสันดาวดึงดาวดึงมีสภาอยู่สภาหนึ่งเขาเรียกว่าสุธรรมสภาเขาประชุมเทวดากันแล้วไอ้เทวดาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอย่างพวกท่านทั้งหลายที่นั่งเนี่ยจะมีรัศมีสว่างเจิดจ้ามากอันนี้พวกนี้พวกเพิ่งไปเกิดใหม่พวกเพิ่งไปเกิดใหม่ทำไมมันมีรัศมีสว่างเจิดจ้าเพราะพวกนี้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างพวกโยมที่ถือศีล8นี่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติดีนะประพฤติได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าประพฤติหลอกตัวเองนะประพฤติจริงๆเพราะในสมัยพระพุทธเจ้านี่พวกถือพรหมจรรย์มันเยอะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งภิกษุทั้งพระทั้งโยมทั้งแม่ทั้งอุภิกษุณีมันมากแต่ว่ายังไม่ได้อรหัตตมรรค
พอตายไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เต็มไปหมดเลยใหม่ๆรัศมีเจิดจ้าทีนี้มีเทวดาตัวหนึ่งแกไปยืนอยู่ห่างๆแกมองเห็นแล้วไอ้รัศมีของเทวดานี่นะมันบอกถึงชั้นถ้าใครที่นั้นรัศมีเจิดจ้ามากก็อยู่แถวหน้าบางคนนี่นั่งหน้าพอมีเทวดาที่มีรัศมีเจิดจ้ามาเนี่ยไอ้พวกที่นั่งหน้านี่มันจะต้องขยับโดยอัตโนมัตินะนึกภาพบอกนี่ขยับบางคนขยับไป12โยชน์เพราะว่าตัวเองมีรัศมีน้อยแล้วคอยเพ่งพินิจมองสืบถามว่าเฮ้ยพวกนี้มันเป็นเทวดามาจากไหนอ๋อมาจากประพฤติพรหมจรรย์ในทางพุทธศาสนาก็ลงมาถามพระพุทธเจ้าเห็นแล้วรู้สึกอึดอัดเทวดาอึดอัดมาหาพระพุทธเจ้าแล้วขับเพลงว่าดุกกรังดุกติกติกทั้งเป็นต้นซึ่งแปลความว่าธรรมของพระสมณะเนี่ยปฏิบัติยากทนยากลำบากเหลือเกินจึงเป็นที่ติดขัดของคนที่อ่อนแอยัตถะบาโลวิธีดติว่าเป็นที่ติดขัดของคนที่อ่อนแอพระพุทธเจ้าบอกว่าสร้างมันยังจริยะว่าคนที่ประพฤกคนโง่ที่ประพฤกธรรมของสมณะนั่นนะจิตตังนะนิวารเยไม่หัดยับยั้งอกุศลซึ่งเกิดขึ้นที่จิตมันจึงเดินไปเส้นทางนี้ยากมันจึงบอกกับโยมว่าวันนี้พูดเรื่องสำคัญเรื่องอะไรเรื่องให้ท่านทั้งหลายหันไปส่องใจของตัวเองพระพุทธเจ้าว่าสามัญยังวิจรยะการปฏิบัติธรรมของสมณะนั้นคนโง่นะคนโง่คนอ่อนแอปฏิบัติธรรมของสมณะยากเพราะอะไรเพราะจิตตังนะนิวารเยเพราะไม่ระงับยับยั้งจิตความคิดอันเป็นอกุศลในใจของตนพอเกิดอิจฉาแล้วก็ปล่อยให้มันแต่งไปจนสุดพอเกิดพยาบาทแล้วก็ปล่อยให้มันแต่งไปจนสุดพอเกิดความโกรธก็ปล่อยให้มันแต่งไปจนสุดพอเกิดความโลภก็ปล่อยให้มันแต่งไปจนสุดพอถ้าอย่างนี้เรียบร้อยอย่าว่าแต่แสงเจิดจ้าเลยแค่ภูมิเทวดาก็ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันมาเอาขณะที่มันยังไม่ตายนี่แหละแล้วก็ประมาทไม่ได้นะทันทางหิกระโตปุญญังอันว่าความดีนี้ชักช้าไม่ได้ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ถ้ามันชักช้าอยู่หรือผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เนี่ยก็แสดงว่าไม่สำคัญสิแต่วันนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะใจของเราถ้าเราไม่จัดการเขาอย่างนี้ปาปัสมิงรมติมโนเขาจะยินดีในบาปเสมอเขาจะยินดีในบาปเสมอเพราะอะไรเพราะใจของเราเนี่ยมันถูกโยคะผูกรัดรึงอยู่ท่านลองสังเกตตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆท่านมีอะไรไม่มีเลยใช่ไหมวันนี้ลองถามตัวเองคำว่าของฉันมีเท่าไหร่และใจของเรากับของฉันเนี่ยมันมีเส้นใยเส้นหนึ่งก็เรียกว่าเส้นใยแห่งการยึดไอ้ของฉันหนึ่งชิ้นน่ะมันมีเส้นใยยึดหนึ่งเส้นใยแล้วมันเยอะมากมันปลุกพลุนไปด้วยเส้นใยแห่งความยึดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จิตของเราจะไหลเข้าไปตกเป็นทาสอำนาจของโมหะโอกาสที่จะเกิดเป็นอกุศลโอกาสที่จะไปยินดีในบาปมันยังเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านทางหิกระโตปุญญังเมื่อรู้สึกตัวอย่าชักช้าให้จัดการทันทีและเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครช่วยได้พระก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากถึงบอกว่ามาเทศวันนี้ถ้าหากว่าดูมันในชีวิตประจำวันของเราการจัดการอกุศลนี่มันยากเหลือเกินแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้5วิธีก็ได้เพราะว่าผู้ที่เป็นปุถุชนอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันต้องอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์จริงอย่างท่านมาที่ลานธรรมมาวัดสังฆทานนี่มาเรียกว่ามาฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติสมาธิปัญญาไปใช้ในสถานการณ์จริงคือชีวิตจริงของเรา
นั่นแหละเป็นสมรภูมิแท้พระพุทธเจ้าให้ใช้อะไรว่าหนึ่งวิธีอ่อนเลยให้เปลี่ยนเรื่องคิดถ้าอกุศลหรือความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นเราอย่าไปตกอยู่ในอำนาจเขาแต่ให้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคิดถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วมันยังไม่หายอีกพระเจ้าว่าให้พิจารณาให้เห็นโทษของมันให้พิจารณาเห็นโทษว่าสมมุติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งใจมันกำลังจะไปด่าเขาแล้วแหละแต่หยุดไว้แต่มันอั้นไม่อยู่ทำยังไงดีให้เปลี่ยนเรื่องคิดเพื่อให้อกุศลนั้นดับไปก่อนคือต้องจัดการอกุศลในใจของเราให้ได้ก่อนเป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องด่วนให้เปลี่ยนเรื่องคิดแต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วยังไม่อยู่เอาไม่อยู่ให้พิจารณาให้เห็นโทษว่าทำไปแล้วมันจะเกิดโทษอย่างไรเสียชื่อเสียเสียงเสียทรัพย์เสียอะไรก็หลายเสียแหละให้เห็นโทษของมันถ้าพิจารณาเห็นโทษแล้วยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำยังไงถ้ายังเอาไม่อยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูให้มันรู้เลยทีเดียวดูให้มันชัดเข้าไปเลยอยู่กับมันนั่นแหละจมอยู่กับมันนั่นแหละแต่ไม่ยอมอยู่ในอำนาจของมันมันโกรธใช่ไหมก็อยู่กับโกรธนั่นแหละดูให้รู้ให้เห็นที่ว่าโกรธนี่มันเป็นยังไงมันมีกำลังขนาดไหนมันบีบคั้นจิตของเราเป็นยังไงแล้วในที่สุดมันก็ดับไปแต่เราดูให้ชัดแล้วแต่มันยังอยู่อีกพระเจ้าว่าแล้วให้ทำยังไงพระเจ้าบอกให้ปล่อยผ่านปล่อยให้ผ่านไปปล่อยให้มันผ่านไปก่อนโดยที่จิตเรารู้ว่ามันเป็นโทษจิตเรารู้ว่ามันเป็นอกุศลและปล่อยให้ผ่านไปปล่อยให้ผ่านไปแล้วมันมาอีกอ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าว่าให้ใช้ควันกับควันกดกันแล้วเอาลิ้นดันเพดานอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ในบาลีเขียนไว้ชัดเลยให้เอาควันกับควันกัดกันอย่างเงี้ยโยมแล้วเอาลิ้นดันเพดานอย่างแรงถ้าโยมลองทำดูมันจะเกิดอะไรถ้าเราโกรธอยู่นะเอาควันกับควันกัดกันอย่างเงี้ยแล้วลิ้นดันเพดานนี่วิชาพระพุทธเจ้านะการกำจัดอกุศลที่เคลื่อนอยู่ที่จิตเอาควันกับควันกัดกันแล้วลิ้นดันเพดานพร้อมๆกันแรงๆมันหายด้วยอะไรหายด้วยอำนาจของความรู้สึกตัวอย่างแรงสุดท้ายใช้ความรู้สึกตัวอย่างแรงปราบมันพอเราเกิดความรู้สึกตัวอย่างแรงเนี่ยอกุศลที่เกิดอยู่นั้นมันก็ดับไปแต่ท่านลองดูสิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราจัดการอกุศลให้เป็นเรื่องรีบด่วนให้เป็นเรื่องรีบด่วนถ้าไม่รีบด่วนท่านทั้งหลายอาตมาจะบอกกับโยมตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นหัวข้อแห่งเทศนานี้ว่าโบหะสัมปันธโนโลโกโลกคือใจเรามีโบหะเป็นเครื่องผูกอยู่พัพพรูปวริสติไอ้ทุกอย่างนี่มันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างด้วยอำนาจของโบหะนี่ทำให้เรามองเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มีความหมายเยอะแยะมากมายที่มันสร้างมาด้วยอำนาจของโบหะแล้วเราก็ไปอุปทานยึดถือในสิ่งนั้นๆของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังแต่อำนาจของโบหะให้เราไปเห็นมันเป็นนิจจังมันไม่เที่ยงเราก็ไปให้เห็นมันโบหะมันให้เราเห็นว่าเที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโบหะมันก็ให้เราเห็นเป็นตัวเป็นตนมันไร้สาระแต่โบหะของเราเนี่ยที่มันห่อหุ้มเราอยู่เนี่ยให้เราไปหลงว่ามันคือสาระเนี่ยจิตเราถูกโบหะนี้มันหุ้มห่ออยู่พระพุทธเจ้าว่าอุปธิปันตโดภาโลโบหะที่หุ้มห่อจิตของเราทำให้เราโง่โง่ตรงไหนโง่ตรงที่ว่าไปยึดของที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปเข้าใจในสิ่งที่มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ว่ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในสภาพเดิมได้ไปเข้าใจในสิ่งที่มันไม่อยู่ในอำนาจของเราว่ามันอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยโง่ตรงนี้พอโง่อย่างนี้อุปธิปันธโนภาโลมันก็เกิดพฤติกรรมอันเกิดจากความรู้สึกสุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายที่จะทำให้เกิดการกระทำเข้าไปผูกเข้าไปอีกเรียกว่าอุปาทิผูกเข้าไปอีก
ผูกเข้าไปอีกผูกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันปลุกพลุนไปด้วยอำนาจของโมหะและอุปาทิที่ผูกอยู่อย่างนี้ตมสาปริวาริโตจิตเราจึงเหมือนถูกแวดล้อมด้วยความมืดไม่มีแสงสว่างใดๆให้รอดออกมาได้สัสติวิยะฆายติสิ่งทั้งหลายจึงปรากฏต่อเราว่าเหมือนกับความเที่ยงสัสตินี่แปลว่าเที่ยงปรากฏดุจว่าเที่ยงเสมอปัสสโตนัตถิกินจนังแต่ผู้ที่เห็นอยู่ผู้ที่เห็นอยู่จะไม่มีเครื่องกังวลอย่างนี้ปัสสโตนัตถิกินจนังผู้ที่เห็นอยู่จะไม่มีเครื่องกังวลอย่างนี้เห็นอยู่เห็นด้วยอะไรเห็นนี่แหละเห็นด้วยอำนาจของสติสมาธิและปัญญาที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธต้องมองเห็นการดับอกุศลในจิตของตัวเองเป็นหลักก่อนนี่เรื่องด่วนเลยเพราะถ้าปล่อยให้อกุศลมันเกิดแล้วเกิดอีก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 มันเกิดเป็นอำนาจของโยคะเคยได้ยินใช่ไหมโยคะหมายถึงว่าเครื่องผูกจิตมันจะยิ่งขมวดเกลียวแน่นขึ้น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 แล้วเราจะไม่สามารถเลยที่จะหลุดออกมาได้แล้ววิธีการผูกของโยคะทั้งหมดทั้งกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชโยคะการผูกของเขาผูกแบบไหนผูกด้วยราโคนันทิสิเดโหมุตชิปิยาสาปริลาโหแล้วก็อัจโฉสานังแล้วก็ตัณหา8วิธีที่มันผูกไว้ราโคให้เรารู้สึกชื่นใจเทใจลงไปในสิ่งผิดเนี่ยที่มันผูกไว้นันทิให้รู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยที่มันผูกไว้มันผูกด้วยวิธีนี้แล้วเราจะสู้ยังไงสิเดโหเกิดการเยื่อใยเยื่อใยมุจฉิจมแช่หมกมุ่นปิยาสาเกิดรู้สึกหิวกระหายปริลาโหเร่าร้อนเรียกร้องอัจโฉสานะยังลงไปข้างในมันเหมือนกับว่ามันคือเราคือมันตัวสุดท้ายคือตัณหาและทยานอยากเล่นเข้าไปหาแต่มันอย่างเดียว8วิธี8ลักษณะที่มันผูกจิตเราอยู่เนี่ยแล้วท่านจะสู้มันยังไงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาในโลกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะสู้ได้มีแต่วิชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการดับอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตให้เราตรวจสอบและพิจารณาอย่าปล่อยให้จิตตกอยู่ในอำนาจของอกุศลที่มันเกิดขึ้นและให้โอกาสกับใจของตนหยุดอกุศลไว้ให้เป็นเพียงแค่สภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบดูจนเห็นมันดับไปและดูการดับไปของอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตเรานั้นดูบ่อยๆดูบ่อยๆดูบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความสงบความสงบที่เกิดในที่จิตจากการที่อกุศลดับไปนั้นมันจะเป็นเส้นทางที่จะทำให้เกิดธรรมฉันทะเมื่อเกิดธรรมฉันทะแล้วจิตใจของเรานั้นจะน้อมเข้าไปสู่การภาวนาสู่การปฏิบัติสู่การไม่ว่าจะรักษาศีลเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตมันน้อมลงไปเลยอย่างเดียวนี่แหละคือทางรอดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำมาบรรยายกับท่านทั้งหลายในวันนี้สำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูมิผลมนุญญภาพสถาพรจงมาสโบสรบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกทิพาราตรีการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระกิติวิมลเมธีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปุพพารามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพพูดถวายภาพไตรเดองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณนิชาภาอัตนิทัศน์นะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะสว
ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกทั้งพานเลยค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเทวีนันทภาค่ะกลับเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเบวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเบวัสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโดสุขังพระลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระกิตติวิมลเมธีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมนะคะแล้วโดยงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะหลวงพ่อท่านก็เดินทางมาร่วมงานนะคะน้อมกราบในความเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็เป็นกิจกรรมพิลันธรรมในการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะและเจริญกรรมฐานและแสดงธรรมโดยหลวงปู่บุญทรงธิตะสาโรจากวัดสติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะเมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีลัทธโรให้กรรมฐานค่ะก็ต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพท่านที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับในวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562ก็ขอเชิญชวนสาธุชนนั้นได้ร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยจนถึงค่ำในการประพฤติปฏิบัติธรรมสลับกับพิธีเวียนเทียนค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอ
อนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับกิจกรรมที่ลันทำในวันมาฆบูชานะคะในเวลาเที่ยงเที่ยงตรงนะคะได้รับเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อเมตตาลงลันธรรมแสดงธรรมและบรรพทานรับพระป่าสามัคคีในการครบรอบนะคะ14ปีในการก่อตั้งวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมจากนั้นเป็นพิธีหลอมทองคำเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตนะคะพิธีเวียนเทียน4รอบในเวลา16นาฬิกา20นาฬิกา24นาฬิกาและ4นาฬิกานะคะสลับกับการแสดงธรรมตลอดรุ่งต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอายันเจ้าโคทักขินาทินาโคทักขินานุปาทานีแลอันทันในแล้วสังคามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีครัตตังหิตายัสสทานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ล่าโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่าโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักรตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่าโลกนี้ไปแล้วปัลันจะพิคูณมนุปปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุงเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาทาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ